โรงงานเลี้ยงจิ้งหรีดแห่งแรกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดตัวนวัตกรรมนำจิ้งหรีดขาวมาแปรรูปเป็นผงโปรตีนผสมอาหารนะครับซึ่งก็ได้มาตรฐานระดับสากลส่งออกครับพาสต้าคุกกี้เค้กและพิซซ่าเป็นอาหารที่มีส่วนผสมจากโปรตีนจิ้งหรีดโดยทางโรงงานเลี้ยงจิ้งหรีดในตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำมาเปิดตัวนวัตกรรมนำจิ้งหรีดมาแปรรูปเป็นผงโปรตีนผสมอาหารได้มาตรฐานระดับสากลส่งขายกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปแคนาดาญี่ปุ่นและออสเตรเลียนางสาวกนิษฐ์นันทันทิติวัฒน์กรรมการบริหารบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งก็กล่าวว่าโรงงานเลี้ยงจิ้งหรีดเลี้ยงในฟาร์มระบบปิดแบบครบวงจรทำตั้งแต่การอนุบาลไปจนถึงขั้นตอนการใช้นวัตกรรมโดยจิ้งหรีดที่นำมาผลิตเป็นจิ้งหรีดบ้านจิ้งหรีดขาวหรือสดิ้งจะเก็บทุก45วันนำมาแปรรูปเป็นผงโปรตีนและจิ้งหรีดอบแห้งโดยเน้นการผลิตผงโปรตีนจากแมลงเพื่อการส่งออกเป็นหลักเนื่องจากตลาดโลกมีความต้องการถึง400ล้านตันซึ่งจิ้งหรีด3ขีดมีปริมาณโปรตีนเท่ากับเนื้อ1กิโลกรัมและแมลงย่อยง่ายกว่าเนื้อสัตว์เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีที่สุดครับ